ลยไม่อิงความสุขคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่เราอิงความสุขคนอื่นนั่นหมายถึงว่าเราไม่เอาความสุขตัวเองเป็นตัวตั้งตัวเองอยู่พื้นฐานความชอบและคนในครอบครัวพึงพอใจก็พอละโสภิตสุนทรธนสถิตอายุ58ปีเกิดเป็นลูกสาวคนเล็กต้องทำทุกๆอย่างแต่ต้องบอกว่าฐานะเราไม่ได้ร่ำรวยเราก็เป็นแค่คนฐานะปานกลางหัดเย็บผ้าเองสมัยก่อนผ้าเม็ด20บาทคุณแม่ก็ไปหยิบจักรมาเย็บมันก็เลยกลายเป็นศิลปะสร้างความสุขให้เราโดยที่เราอาศัยความกล้าในการลงมือตัดมันและใส่มันเองเราแต่งตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แต่งแบบยุคสมัยก่อนๆนะเนาะชอบผ้าถุงมากจะหยิบผ้าถุงมาใส่กับเสื้อลูกไม้มาใส่กับเสื้อไซส์เดียวแต่ก่อนเราไม่เคยรู้หรอกว่าการที่คนอื่นมองเราแล้วเป็นยังไงเรารู้แค่เรามองกระจกอุ๊ยฉันใส่ชุดนี้แล้วสวยจังและที่บ้านน่ะมักจะพูดเสมอว่าเวลาเราแต่งตัวออกไปข้างนอกเนาะก็แต่งตัวให้ดูดีให้ดูสวยงามหน่อยแล้วก็เลยกลายเป็นความเคยชินวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงที่มีเป็นเน็ตไอดอลของคนหลากหลายวัยขอบคุณเพราะว่ากำลังจะบอกว่าเริ่มก้าวผ่านคำว่ากลัวเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ณปัจจุบันเนี้ยมีอะไรให้เราได้เล่นเยอะมีอะไรท้าทายเราเยอะเราไม่ได้เคยเปลี่ยนตัวเราเลยเราเป็นผู้หญิงที่มีจริตเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามแต่เรายังคงความเป็นแม่แบบที่ดีให้กับครอบครัวผมก็ใจถูกไหมว่าคุณแม่แต่งตัวเพราะอยากชื่นชมตัวเองแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาชื่นชมมันไม่ได้อยากชื่นชมตัวเองหรอกแต่งตัวเพราะว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เราแต่งเหมือนกับเรามองคนอื่นสวยอ่ะเรายิ้มให้เขาอ่ะเรามองเห็นสิ่งที่สวยงามเรารู้สึกว่าความสวยงามของเขาอ่ะทำให้เราสบายใจเนาะมันก็คงไม่ต่างกันมั้งถ้าเราเขาชื่นชมเราแล้วก็คงสบายใจฉันไม่ได้ใช้แอปแต่ฉันเป็นตัวตนฉันไม่ต้องทำตามใจคุณว่าคุณต้องเห็นฉันแล้วฉันสวยทุกที่ทุกเวลาฉันไม่ทำมีคนเยอะมากทักเข้ามาทำไมคุณไม่ไปฉีดโบท็อกซ์ไม่ไปร้อยไหมโอ้นี่สถาบันเสริมความงามเยอะมากแต่ถามว่ามีเงินจ่ายไหมมีเราต้องทำเพื่อคนอื่นแล้วเรามีความสุขไหมเมื่อไหร่สามีเราอะบอกเราว่าอยากให้เราทำเดี๋ยวเขาพาเราไปทำเองเขาจ่ายเงินให้เราเองเราก็เลยไม่อิงความสุขคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่เราอิงความสุขคนอื่นนั่นหมายถึงว่าเราไม่เอาความสุขตัวเองเป็นตัวตั้งตัวเองอยู่พื้นฐานความชอบและคนในครอบครัวพึงพอใจก็พอละทีนี้คุณแม่ถามว่าทำไมคนเราถึงกลัวความแก่นั้นเมื่อคุณแม่ถามอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่ไม่ได้กลัวความแก่ไม่กลัวเลยเพราะว่ามีคนถามว่าคนแก่ต้องทำตัวยังไงทำตัวปกติตอนที่คุณเป็นเด็กคุณเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณทำยังไงคุณก็ทำปกติเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นกระดูกล้มไปทีพังแน่นอนไม่ใช่ใส่ส้นสูงตลอดเวลานะคุณแต่สิ่งหนึ่งก็ตามคุณก็อย่าให้ความว่าความแก่มาบั่นทอนความสุขเราแก่ก็แค่มีริ้วรอยมีเงินก็ไปทำสิอยู่เนี้ยคลินิกเสริมความงามเยอะแยะไม่สวยก็ไปเติมสิอะไรทำได้หมดอะแต่ใจคุณอะไม่มีคลินิกทำให้คุณนะมันต้องเริ่มที่ตัวคุณเองแล้วรอยยิ้มที่แท้จริงมันจะสวยงามมันต้องเจอความสุขข้างในคุณถ้าคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณจะอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ทำงานหรืออยู่กับครอบครัวคุณจะมีความสุขทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวค่ะต่อให้แม่80แม่ก็ยังเป็นหญิงวัย80ที่เฟี้ยวอยู่ฉันก็คิดว่าฉันคงเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนะถามว่าถ้าฉัน60แล้วฉันต้องใส่ชุดว่ายน้ำฉันใส่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันใส่ไม่ได้อ่ะนั่นแสดงว่าฉันคงนั่งรถเข็นแล้วล่ะหรือว่าฉันต้องใส่ไม้เท้าฉันทำอะไรไม่ได้ฉันบอกตัวเองเสมอว่าอะไรก็ตามฉันจะไม่คิดล่วงหน้าเมื่อไหร่ที่ฉันเกิดปัญหาฉันจะแก้มันเองดังนั้นน่ะฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้80ของฉันน่ะฉันจะอยู่ถึงไหมแต่ฉันอยู่ถึงแล้วฉันแข็งแรงฉันก็ยังโคเป็นผู้หญิงเฟี้ยวๆแบบนี้แหละบางครั้งความสุขไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช้เงินก็สุขไม่ใช้เงินก็สุขอยู่ที่คุณจะเลือกจับต้องมาแล้วให้มันเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่า
สิ่งที่เราได้รับเวลาเราพูดคุยเรารู้สึกผลที่เราตอบกลับมาเนี่ยเราไปสมัครงานเขาก็รับเราง่ายจังดูความมั่นใจดูบุคลิกภาพของเราเรากลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆคือเราก็แบ่งปันไม่ต้องฝืนตัวเองอยากทำทำชอบก็ทำแค่นั้นเองค่ะมันเป็นความสุขของฉันไงแล้วฉันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฉันยังคงกลับไปทำกับข้าวยังคงเป็นหน้าที่ที่ต้องควรทำเหมือนเดิม